ดีครับวันนี้ผมใช้สีกุมภานะครับจะมาอันบ็อกแกะของ DJI Lumin S อ่ะเราแกะให้ดูเลยนะครับแล้วหน้าตาเคสมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเรามาดูถึงตัวเคสก่อนตัวเคสนี้คือทำจากโฟมขึ้นรูปนะครับโฟมฉีดโฟมขึ้นรูปเรียกไม่ถูกเลยว่าอะไรนะครับผมแล้วก็มีตัวหูจับนะครับแล้วก็มีตัวสลักล็อกเอาไว้เปิดปิดนะครับเพราะว่าเรามาดูเรื่องกล่องก่อนนะครับผมกล่องตัวนี้กับกล่องของชินหยวนเคลน2นะครับตัวนี้จะออกยาวๆนิดนึงนะครับผมวัสดุก็เป็นว่าเป็น PVC แล้วกันผมบอกเป็น PVC นะครับก็ดูแข็งแรงดีนะครับผมการใช้งานถือว่าโอเคไม่มีอะไรปกติขึ้นเครื่องได้ทั้งคู่นะครับผมสามารถหิ้วขึ้นเครื่องได้นะครับเรามาดูเจ้าตัวลูมินต่อนะครับผม ถ้าพูดถึงแล้วดูเท่กว่านะครับตัวนี้เรามาเปิดกล่องดูนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากขาตั้งนี้ก่อนนะครับประกอบกับชุดตัวแบตเตอรี่กริปนะครับผมประกอบแล้วขั้นตอนแรกปุ๊บยกถ้าจะตัวเจ้ากิมบอลเนี่ยประกอบกับตัวขานี้นะครับประกอบยังไงคือสไลด์ตรงนี้เข้านะครับสไลด์เข้ามามันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับล็อกเข้าไปเลยนะครับพอเสร็จแล้วตรงนี้คือพร้อมใช้งานนะครับแต่แค่ตั้งบาลานซ์ทุกแกนให้เรียบร้อยนะครับผมเราประกอบกันดูก่อนนะครับก็สไลด์เพลงเข้าไปล็อกเรียบร้อยก่อนคราวนี้ก็เอาตัวกล้องเนี่ยผมประกอบคู่กับ50 1/4นะครับเพราะเดี๋ยวตัวเลนส์ไวเนี่ยผมใช้ถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้นะครับผมก็เริ่มตั้งบาลานซ์ตัวแกนนี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้กล้องมันเอียงซ้ายขวานะครับคราวนี้เราจะมาปรับแกนตัวนี้ก่อนนะครับผมก็คือกล้องจะต้องอยู่ในลักษณะมุมเงยอย่างนี้โดยที่จะไม่คว่ำหรือไม่หงายนะครับเราปรับดูกันนะครับพอเราตั้งแกนตัวนี้เสร็จแล้วเรามาตั้งตัวฐานนี้นะครับพอตั้งแล้วเนี่ยกล้องเวลาตั้งเลยมันจะไม่มีการก้มหรือเงยนะครับผมจะนิ่งๆนะครับท้ายนะครับการปรับบาลานซ์นะครับก็คือปรับแกนตัวนี้ก็หลังจากที่เราตั้งบาลานซ์ตัวกล้องกับตัวลงนินเอสเสร็จเรียบร้อยนะครับผมไม่ต่างว่าตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับผมก็เป็นการเปิดเครื่องนะครับผมตัวการเปิดเครื่องของเจ้าลงนินเนี่ยจะไม่เหมือนกับของเครน2นะครับเครน2เนี่ยจะกดปุ่ม power ครั้งเดียวก็คือทำงานได้ปกติเลยแต่ตัวนี้จะมี2สเต็ปนะครับผมสเต็ปแรกก็คือเปิดจากตัวนี้ก่อนกด1คลิกนะครับ1ครั้งนะครับผมตึ๊กไฟ4ดวงนี้ขึ้นนะครับผมแล้วแต่สถานะของแบตเตอรี่นะครับผมว่าเหลือเท่าไหร่นะครับผมหลังจากไปที่แล้วเอาหมุนกล้องมาหมุนกิมบอลมาตัวฐานนะครับปุ่ม power จะอยู่ตรงนี้อีกอันนึงนี่นะครับผมด้านขวามือของผู้ชมนะครับก็กดดับเบิ้ลคลิกนะครับติ๊กๆนะครับผมให้ไฟ3ดวงนี้ขึ้นนะครับตึ๊ดๆพอขึ้น3ดวงแล้วปล่อยกระดังติ๊งทีนึงนะครับผมแล้วก็กิมบอลเริ่มทำงานนะครับคราวนี้เรามาอธิบายอินเทอร์เฟซด้านหน้าก่อนอินเทอร์เฟซของมันนะครับผมก็จะมีบอกสถานะอยู่3โหมดนะครับผมโดยการกดโหมดตรงนี้3เลือกได้นะครับผม3โหมดนี้สามารถคัสตอมได้นะครับแล้วปุ่มตรงนี้จอยนาล็อกเนี้ยปัดเลื่อนซ้ายขวาบนล่างถ้าแต่เราจะเซตยังไงนะครับแล้วปุ่มเรคคอร์ดก็คือเอาไว้สั่งให้กล้องมันเรคคอร์ดแต่เรคคอร์ดก็ต่อเมื่อเราต่อสาย USB เคเบิล USB เนี่ยเข้ากับกล้องแล้วนะครับเท่านั้นนะครับถึงจะทำได้และเมื่อต่อแล้วเนี่ยสามารถจะใช้ follow focus ตรงนี้ได้ด้วยและตัวนี้เนี่ยจะมีข้อดีที่ดีกว่าเจ้าตัวเครน2นิดนึงนะครับก็คือปุ่ม power เนี่ยเขาเรียกว่า motor Q โดยที่ว่าเราไม่ต้องปิดเครื่องไปในทันทีนะครับผมก็คือสามารถกดปุ่มตรงนี้ดับเบิ้ลคลิกเมื่อเรากดดับเบิ้ลคลิกเสร็จแล้วสถานะตรงนี้ไฟเนี่ยจากที่ค้างอยู่จะเป็นไฟกระพริบนะครับผมเหมือนกับว่าเรามันฟรีทุกอย่างมันจะไม่ทำงานนะครับแต่พอเราจะกลับมาใช้ปุ๊บดับเบิ้ลคลิกอีกครั้งหนึ่งกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับผมจอตัวนี้มีหน้าที่อะไรคือกดขึ้นให้กล้องเงย
ปลงก้มหมุนซ้ายหมุนขวานะครับแล้วก็แล้วเล่นมันก่อนแต่ละโหมดเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเหมือนแรกมาโหมด2เนี่ยเราสามารถเลื่อนซ้ายขวาเรากดขึ้นปุ๊บเป็นเอียงขวาเรากดลงเป็นเอียงซ้ายแล้วแต่เราจะเซตนะครับตรงนี้เราสามารถคัสตอมได้ทั้งหมดทุกอย่างนะครับผมคราวนี้เรามาดูตัวปุ่มด้านหน้ากันตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัวเจ้าเครน2นะครับผมเครน2เนี่ยก็จะมีเป็นแพนฟอลโล่คือเราสามารถหมุนซ้ายขวากล้องจะแพนตามนะครับผมแล้วก็ล็อกโหมดก็คือจะเป็นโหมดที่ว่าล็อกทุกแกนไม่ให้ขยับคือเราหมุนไปทางไหนกล้องจะอยู่กับที่หันไปด้านเดียวตลอดนะครับแล้วก็โหมดที่3ของตัวเครน2เนี่ยก็จะเป็นตัวฟูลฟอลโล่ซึ่งฟูลฟอลโล่เนี่ยจะมาในการเป็นโหมดเริ่มต้นของเจ้าตัว DJI Ronin S นะครับผมก็คือยังไงอ่ะลองดูนะครับฟูลฟอลโล่เป็นลักษณะนี้เวลาเราก้มกล้องก็จะก้มตามเงยก็เงยตามนะครับผมเหมือนเขาเรียกว่าแกนทิวถ้าผมเรียกไม่ผิดนะครับแล้วก็แพนซ้ายแพนขวาอันซ้ายอันขวาเพื่อตามมือเราล็อกโหมดทำยังไงก็คือให้กดปุ่มนี้ค้างไว้หนึ่งครั้งค้างไว้เลยนะครับแล้วขยับกล้องดูมันจะไม่ก้มไม่เงยจะไม่หันซ้ายหันขวานะครับตอนนี้กล้องเราไม่เข้าเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับก็พิธีการรีเซ็นเตอร์ทำยังไงก็คือกดปุ่มนี้สองครั้งตึ๊กมันจะเป็นการรีเซนเตอร์กลับมาคือจะหันไปทางไหนก็ตามเอียงทางไหนก็ตามต้องจะกลับมารีเซนเตอร์ข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วโหมดต่อไปกด3ครั้งเนี่ยคือโหมดอะไรคือโหมดเซลฟี่นะครับผมน่าจะเหมาะกับคนที่ทำรายการยูทูบเบอร์ด้วยตัวเองหรือพวกสาวๆที่ชอบถ่ายวิดีโอกันนะครับก็คือการกดตรงนี้3ครั้งตึ๊กๆกล้องจะกลับหันมาที่ตัวเรานะครับผมก็คือเป็นการถ่ายตัวเองนะครับเราจะกลับไปหน้ายังไงก็คือกดนี้2ครั้งนะครับผมเป็นการกลับไปที่เดิมกล้องจะหันกลับไปที่เดิมนะครับผมเอามาถึงวิธีการปิดต่อแล้วกันนะครับก็คือการปิดต้องปิดจากตัวบนแล้วค่อยปิดตัวล่างวิธีเปิดก็คือเปิดจากตัวล่างขึ้นมาตัวบนอันนี้เราปิดนะครับผมก็คือกด2ครั้งดับไปแล้วปุ๊บกดตรงนี้2ครั้งเหมือนกันคล้ายๆปิดโดรนเลยตึ๊ดๆครั้งแรกเนี่ยตอนเปิดจะเปิดแค่ครั้งเดียวแต่ตอนปิดต้องกด2ครั้งนะครับไฟตัวนี้จะกระพริบรอจนดับนะครับผมก็คือเรียบร้อยปิดกล้อง2ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วก็การรับน้ำหนักของตัวกล้องก็ไม่เท่ากันตัวนี้มอเตอร์ค่อนข้างจะแข็งแรงกว่ารับน้ำหนักได้ 3.6 กิโลส่วนเจ้าตัวเครน2เนี่ยรับน้ำหนักได้อยู่ที่ 3.2 กิโลแต่ว่าน้ำหนักเจ้าตัวมันเองเนี่ยค่อนข้างต่างพอสมควรนิดหน่อยไม่มากเรามาจับถือกันดูก่อนนะครับผมผมรู้สึกว่าตัวนี้หนักกว่าพอสมควรนิดนึงแต่โดยการทำงานผมแล้วเนี่ยผมชอบตัวที่หนักกว่าเพราะมันทำให้มันนิ่งกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือมีจอยซิกให้เหมือนกันคือซ้ายขวาขึ้นลงนะครับผมตัวนี้ก็ซ้ายขวาขึ้นลงเหมือนกันนะครับแล้วก็ปุ่มโหมดก็เป็นปุ่มโหมดเหมือนกันนะครับที่ปุ่มเรคคอร์ดก็เรคคอร์ดเหมือนกันตัวนี้จะเป็นเรคคอร์ดแล้วก็ปุ่มเปิดปิดในตัวตัวนี้จะเป็นเรคคอร์ดอย่างเดียวปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านนี้ตัวของเครน2เนี่ยจะมีจอ LED ตรงนี้ในการบอกนะครับว่าเซตความแรงมอเตอร์เซตความเซนซิทีฟแล้วก็สามารถเซตกล้องคาดต่างในกล้องได้ถ้าเกิดเราต่อ USB เข้ากล้องวัสดุก็จับถือดูแล้วตัวนี้ให้ความรู้สึกที่โอเคกว่านะครับคือพ่นสีดำอโนไดซ์เหมือนกันนะครับผมแต่ความรู้สึกให้โอเคมากกว่าคลิปจับก็ตรงนี้เป็นยางก็น่าจะดีกว่าอยู่แล้วในระดับนึงนะครับผมดีกว่ามากเลยล่ะกระชับมือไม่ลื่นเพราะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามือลื่นหรืออะไรเงี้ยสามารถทำให้หลุดล่วงได้นะครับแล้วก็เรื่องน้ำหนักนะครับก็ตามสเปคเลยครับผมก็คือตัวนี้จะหนักกว่าในระดับหนึ่งการใช้พวกกิมบอลเนี่ยผมว่าของที่มีน้ำหนักเนี่ยทำให้วิดีโอมันนิ่งขึ้นพอสมควรนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบในตัววิดีโอนี้ก็สับสไครต์กดสับสไครต์ในวิดีโอหรือกดไลค์ในเฟซบุ๊กกดติดตามผมได้นะครับถ้ามีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่ข้อความได้ตลอดเวลานะครับผมก็ขอบคุณมากครับวันนี้ครับ